ี้เนี่ยเราทำออกมาแบบ limited edition ไซส์พิเศษไม่เข้าใจคนขึ้นมาทำไมใส่ได้ทุกคนนะคะแต่จริงๆแล้วเราหาคนที่พอดี1คนเท่านั้นนะคะกติกาก็คืออย่างที่ก้อยบอกไว้แล้วใบ้ไว้แล้วเราเรียกได้สาวๆนะคะที่มีใบเสร็จกันบ้างดีกว่าแต่เราจะเอาทีละฝั่งเนาะเดี๋ยวแบบบ้านนี้ใครมีใบเสร็จยกมือชูก่อนด้านขวามีฮะด้านปีกขวาอ่ะขอคนที่มีใบเสร็จแล้วขอเสียงกรี๊ดหน่อยนะคะใครกรี๊ดแบบเด่นหน่อยมีทุกคนแหละอ่ะมาเลยขอเสียงกรี๊ดหน่อยนะขอเสียงหน่อยเบามากเบาบางมากอ่ะด้านนี้ใครมีใบเสร็จคะเราขอ6ท่านขึ้นมานะคะด้านนี้อ่ะขึ้นมาเลยค่ะสาวๆต้องมีใบเสร็จเพราะว่าใบแล้วเราใบแล้วว่าคนที่มีใบเสร็จจะได้ขึ้นมามาจ้าขึ้นมาสิจ้าขึ้นมาสิจ้าสวัสดีครับด้านนี้ด้านนี้ด้านนี้ใครดีเอาแม่ขึ้นมาแม่ด้านนี้ด้านนี้ด้านนี้ใครดีใครดีใครดีอ้าวคุณป้าเออพี่ได้ได้ได้พี่พี่ป้าขอบคุณป้าป้าไม่ขึ้นแล้วขอแล้วไม่ขึ้นแล้วก็โหเรียกป้าด้านนี้จบแม่ขึ้นมาไปมาพี่ค่ะเดี๋ยวเราบอกเลยว่าเล่นกิจกรรมวันนี้ไม่ได้หลับไม่ได้นอนเงี้ยแน่นอนจัดเต็มอันหนึ่งสองนะคะสามเราจะขึ้นมาทั้งหมด6คน4นะคะ5อีกคนหนึ่งอีกคนหนึ่งนี่มาเอาไงแม่เดี๋ยวแม่นั่งนั่งก่อนค่ะนี่แม่เกมอื่นฟินกว่าเยอะเชื่อหนูเดี๋ยวค่อยดูเกมอื่นฟินกว่าเยอะมาอันนี้เฮ้ยเราแอบส่องเฮ้ยเราเฮ้ยแอบส่องดิเฮ้ยจะเป็นแอบดูไซส์เหรอได้ได้ทำดูได้ครับผมเดี๋ยวดูจากลักษณะไซส์รองเท้ากันแล้วอันนี้คือเกมอะไรเอ่ยเกมของเราคือตามหานางเอกแล้วก็เป็นซินเดอเรลล่าของน้องเจมด้วยแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวให้น้องเจมสัมภาษณ์จากด้านนู้นก่อนนี่ละคนชื่อเสียงเรียงนามแล้วก็มาจากที่ใดครับขอตอบแบบมิดแกนนะจังหวัดอะไรโอเคนะชื่ออะไรนะพี่เปาพี่เปามาจากจังหวัดอะไรครับชวินชดเปาอ่ะเวลาที่หนูจะตอบก็ทำนี้ค่ะลูกด้านนี้ปุ๊บเดินขึ้นมาปุ๊บยื่นออกป้าเกมหนูบอกว่าจากสุรินค่ะสุรินนี่สิคะลูกเอาใหม่หนึ่งสองสามสุรินเยี่ยมมากค่ะนะคะคือผมต้องบอกว่าตอนนี้เราต้องแยกให้ออกว่าอันนี้เป็นผู้โชคดีหรือผู้โชคร้ายนะมันโดนมากันแกล้งด้วยเวทีก็ต่างไปครับผมคุณพี่ก็จะไหนครับพี่ก้อยที่ไหนครับสิงห์บุรียังไงครับพี่ยังไงครับจากพิบุรีเย้ให้ไปได้ยังไงครับพี่จังหวัดที่ดีครับคุณพี่เชิญค่ะสวัสดีค่ะมาจากสระบุรีสระบุรีลูกคิวลูกคิวดีมากพี่น้อยจากกรุงเทพมหานครเข้ามาเด้อ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 พี่ปูค่ะมาจากอยุธยาเป็นการจิตตายเลยสุดท้ายครับผมไปให้สุดครับเราคนสุดท้ายแล้วพี่โอจากที่ไหนคะบุรีสระบุรีเรามีตัวแทนจากสระบุรีถึงสองท่านบนเวทีนี้เพราะฉะนั้นแล้วครับผมเราจะเรียนเชิญโอ้โหเกิดมาไม่เคยพบเคยเห็นผู้ชายหล่อขนาดนี้นะคะเตรียมตัวจะใส่รองเท้าให้กับคุณนั้นครับผมช่วงนี้เราตื่นครับผมเราเป็นชุดทำงานตัวอะไรก็ได้หมดเลยตื่นเต้นจริงๆมามิตรจากที่ไหนแล้วลืมสิงห์บุรีสุรินทร์สุรินทร์สุรินทร์มามาเลยมาคุณพี่มาพร้อมก่อนอื่นกติกามันจะใส่รองเท้า2คู่พร้อมกันไม่ได้นะคะพี่ไม่ได้นะคะทุกท่านต้องเตรียมถอดรองเท้าด้วยอันนี้คือเราคิดว่าเราจะใส่ได้ไหมคนนี้อยู่ฝั่งนี้จะพอดีทุกคนจะพูดงี้นะใส่ได้แล้วมันพอดีทุกคนไม่ได้อ๋อไม่ได้จะพอดีเหรอจริงปะเนี่ยเป็นคนที่ซื่อสัตย์มากเลยอ่ะน่ารักอ่ะนะเฮ้ยเป็นไงปึ๊บใส่เข้าไปอย่างรวดเร็วและง่ายดายมากรู้สึกว่าโอ้เฮ้ยมากตัวสุดยอดนานทีเราจะเจอคนแบบนี้ทุกทีเราจะเป็นยังไงคะดีมากเลยค่ะเกิดมาไม่เคยใส่รองเท้าดีแบบนี้มาในชีวิตเออทำตามดีนะฮะทำนี่คือสภาพตอนใส่นี่เล็บอยู่นี่แล้วยิ้มนี่แล้วคือดีมากไม่เคยใส่รองเท้าสบายแบบดีขนาดนี้มาก่อนในชีวิตโอเคอันนี้มอบตัวแล้วนะมอบตัวมาเลขสองมาพี่มาเดี๋ยวดูก่อนนะฮะเบรกซะขนาดนี้คุณพี่ไม่กล้าบอกเลยว่าพอดีหรือเปล่านะฮะจาก
ันยังไงพี่นิดนึงแบ่งรับแบ่งสู้มันหลวมนิดนึงนิดเดียวแต่มันก็เกือบเกือบพอดีนะเกือบเกือบนะเออเหลือนิดนึงนะโอเคเฮ้ยหลวม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 จริงมามาแม่41แม่มอบตัวแล้วแต่ไม่ได้แม่41แม่มอบตัวแล้วแต่ไม่ได้อันนี้อาจจะเป็น41ก็ได้แม่นะคะแม่คุณแม่ใส่รองเท้าคุณแม่จะต้องขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์สักครู่หนึ่งนะคะขอเฮ้ยพอดีเลยแม่คุณแม่นี่ยังไม่ได้บอกคุณแม่เล่นของปะเนี่ยกำลังบอกยกปืนให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่นะคะคุณแม่เดี๋ยวอันนี้คือพอถอดปุ๊บคนต่อไปคือหลวมหมดแล้วนะคุณแม่ได้ระเบิดรองเท้าหมดแล้วกับความพอดีของคุณแม่เฮ้ยอาจจะจริงเดี๋ยวแม่อันนี้แม่รู้ยังว่าแม่ได้รองเท้านะแม่ไม่ได้ทองนะแม่นะแม่บอกพอดีเย้ได้เหมือนเชนจิเลยแล้วทำไมแม่ไม่ใส่เหตุผลไม่รู้ว่าสีอะไรแล้วแม่ก็ใส่พอดีด้วยเดี๋ยวดูก่อนเดี๋ยวคุณแม่ถอดก่อนดูนะคุณแม่รอเบอร์4เบอร์5ไว้ก่อนนะแม่นะคุณแม่ต้องถอดก่อนนะเพราะว่าโอเคแล้วเปิดเรียบร้อยแล้วทีนี้ไม่มีใครพอดีแล้วนะทีนี้เบอร์ที่เหลือก็ต้องตั้งใจนิดนึงนะแม่นะเพราะแม่อันนี้คือหลวมหมดแล้วที่กระจายไซส์แล้วมาครับผมเราจะมีไซส์ที่พอดีแล้วพร้อมไปครับผมใส่ได้ที่ได้รองเท้าไหมหนูอยากได้อะไรอ่ะลูกเอาอย่าหูไม่ได้ได้รองเท้านะฮะได้รองเท้าด้วยได้มันอาการมันเป็นยังไงเนี่ยเล่าสิพอดีเลยใช่ไหมพอดีพิมพ์เพชรเลยเดี๋ยวพี่ขอดูนิดนึงเฮ้ยใกล้เคียงเดี๋ยวเราตัดสินกันเดี๋ยวต้องรอคนอื่นมาใส่อาจจะมีอะไรนะคะลูกนุชเป็นอับดุลใช่ไหมลูกอ๋อรู้นะคะนั่งทางไหนรู้ด้วยว่าเบอร์3กับเบอร์4ใช่น้องเขารู้โอเคมาเบอร์5เบอร์5ก่อนไปจัดไปขออนุญาตนะพี่โอ้นี่ดูใกล้เคียงมากเลยครับยังสวยเลยพอดีนี่อาการมันจะเป็นอย่างนี้นะคะทั่วไปที่เราไปมาหลายจังหวัดแล้วใส่แล้วสวยเลยใช่ไหมพี่สวยเลยค่ะเบาใช่ไหมขายของเก่งขายของเก่งเดี๋ยวก่อนสัมภาษณ์ยังไงมันเป็นไงฮะมันเบามันเบามากแล้วยังไงฮะสวยเลยทีเดียวตอนนี้อันนี้คือพี่เอาไปเลยเดี๋ยวรอเบอร์6เบอร์6กันเองพี่เขาพูดขายของมันรู้ว่าเจ้าของมาทั้งหมดเลยวันนี้อยากจะบอกว่าจุดนี้เหมือนมันรู้เลยครับเบอร์6โอ้คิดว่าไงครับพี่คิดว่าจะใส่ได้ไหมคะใส่ได้เลยใช่ไหมครับใหญ่ค่ะดูใหญ่อ๋อดูใหญ่แบบมอบตัวดูใหญ่เพราะคุณแม่ระเบิดไปเมื่อกี้นี่แหละครับตอนแรกเล็กนิดเดียวเองจริงคุณแม่บอกว่าเท้าเบอร์41แล้วคุณแม่ยัดเข้าไปรวดพอดีเป๊ะใช่ครับนี่นะพร้อมนะครับเป็นตัวแทนของชาวสระบุรีนะคะโอเคพร้อมนะคะลุยค่ะจริงๆตอนแรกรองเท้าไซส์35ครับพอคุณแม่ใส่เป็น40กลายเป็น42นะตอนนี้เพิ่มมาเป็น5ไซส์เลยครับหุ้ยเพิ่มเข้าไปมันเป็นยังไงอ่ะมันดูดีมากเลยรู้สึกยังไงเล่าสิขายของแบบเมื่อกี้ขายของแบบเมื่อกี้ตุ้มมาแล้วไงมันยังไงมันนึกยังไงมันยังไงอีกเบาค่ะเบาด้วยข้างหลังบิ้วสุดลิฟต์เหมือนเล่นเองใส่ก็สวยค่ะค่ะใครใส่ก็สวยนะคะขออนุญาตเฮ้ยเขาแบบสุดจัดครับผมเขาเหลือนิดนึงแต่ว่ามันมีคนที่พอดีเอามายืนก่อนถอดไว้ก่อนนะคะซึ่งมีจริงพูดเลยนะคะมีคนที่พอดีเป๊ะเหรอครับเป๊ะมากๆจะบอกว่าหนึ่งท่านเท่านั้นคุณแม่เลยคนใดขออนุญาตแม่เพราะว่าคุณแม่พูดเรื่องจริงกำลังจะบอกว่าและผู้โชคดีเป็นซินเดอเรลล่าแบบประชันก็คือคุณแม่ยาไม่น่าเชื่อนะครับเพราะว่าบอกที่เจนบอกว่าคือหลังจากแม่ปั๊บเท่านั้นแหละหลวมเลยจริงบอกเลยไม่มีใครพอดีแล้วกับคุณแม่โอเคคุณแม่ได้ทำการขออนุญาตลงลายเซ็นไปแล้วคุณแม่คะรับมอบรองเท้านี่คุณแม่ได้คู่นี้ไปเลยนะครับได้คู่นี้ไปเลยนี่ถ้าเกิดว่าคุณแม่บอกว่ากลับบ้านบอกแน่นไม่ได้นะตีเลยนะเป็นต้องใส่นะคุณเด้อเออตามที่นั่นดีไหมค่ะตามเจนจิทุกที่ขอใช้คำว่าเมื่อ
ว่าอาบใส่เบาจีไว้ตามเจมจีไว้ทุกที่นะครับที่สุดครับผมสุดยอดครับผมขอบคุณครับถ่ายทันไหมเรียบร้อยอันนี้แหละคือสิ่งที่แม่เขาต้องการเหนือรองเท้าแล้วก็แบบที่เหลือด้วยเดี๋ยวท่านเจมมอบเป็นเสื้อสวยๆอ่ะจะตกไปทีแล้วพี่ขยับขึ้นมานะฮะเมื่อกี้มีอันดับ2ที่ใกล้เคียงไหมครับมีใกล้เคียงพี่คนขายเก่งคนนี้นั่นนี่มอบให้ก่อนอันนี้เราได้เสื้อสีชมพูที่ผมครับใส่ได้ทันลูกอันนี้อยากจะบอกว่าเสื้อที่ท่านเจมมอบให้เป็นลิมิเต็ดนะตัวนี้เราทำเพื่องานนี้โดยเฉพาะสุดยอดเดี๋ยวพี่อย่าเพิ่งไปหูได้ของแล้วลงเลยพี่อยู่นี่ก่อนแป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวรอท่านอื่นได้สีเหลืองสวยๆอันนี้เป็นซีรีส์ที่ใส่ได้ตลอดทุกงานนะคะพี่เดี๋ยวขยับขึ้นมาเดี๋ยวแบ็คดรอปตกนะงานล่มเลยนะคะพี่นะขยับขึ้นมาปุ๊บโอเคเย้น้องเจมส์อยู่ตรงกลางน้องเจมส์อยู่ตรงกลางเดินหนึ่งข้างหน้าได้เลยครับโอเคนี่เดี๋ยวคุณแม่กับคนแม่ที่สองนะครับยืนข้างเลยเราไม่ได้เลยเพลินด้วยเลยไม่ได้เขาบอกไม่ได้เหรอโอเคมองกล้องด้านนู้นนะครับผมนี่สั่นเซ็ตกับซ้ายหนึ่งกับซ้ายหนึ่งโอเคสวยยิ้มก่อนหนึ่งสองสามเจมจีจะได้รอยยิ้มที่สวยพอดีสุดยอดจบแล้วนะคะรักโอเคเป็นไงอ่ะครับโอ้โหคุณแล้วอ่ะวันนี้มาเลยยินดีครับโอ้ได้มาแล้วนี่แหละจบและคุ้มที่สุดในโลกทุกคนไม่ต้องการอะไรเหนือสิ่งนี้นะคะอ่ะเกมต่อไปเกมต่อไปครับ